บ่าวหอมสุริยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวหอมสุริยันครับผมวันนี้ช่วงบ่ายมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารอยู่บนชั้นสูงสุดนะครับสุดหรือเปล่าชั้น8นะครับมองเห็นน้ำโขงครับฝั่งสปป.ลาวทางโน้นนี่ก็อีกมุมมีตึกสร้างใหม่ขึ้นมาใหม่อยู่แล้วตรงนี้กำลังสร้างคู่กับตึกตัวนี้ครับผมตึกพิเศษก็คงหลายชั้นกว่าตึกที่ผมอยู่นะครับมองไปทางด้านทิศใต้ก็เห็นแม่น้ำโขงตรงโค้งแล้วก็มองเห็นโรงแรมริเวอร์ไซด์เนี่ยโรงแรมริเวอร์ไซด์นะครับขยายไม่ได้ไปแล้วซูมได้ไหมแรมริเวอร์ไซด์ครับใช่นะที่สูง16ชั้นนะชั้นบนสามารถหมุนติ้วได้ ชั้นบนสุดสามารถหมุนได้นะครับของโรงแรมริเวอร์ซิตี้แล้วก็เลยไปนิดครับผมโอ้จะเป็นหอแก้วแล้วครับหอแก้วมองริบๆตรงโน้นนะอันนี้จากภาพตึกมุมสูงของตึกพิเศษโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับมีด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับผมจะเห็นโรงแรมริเวอร์ไซด์แล้วก็หอแก้วตรงแม่น้ำโขงนะครับผมซ้ายมือตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ก็โอ้หอแก้วแล้วครับผมวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆหน่อยนะครับสูบสุดเลยเท่านี้ครับปลาใหญ่ที่มีพญานาคอยู่บนภูมโนลมนะครับผมอันนี้มองจากตึกชั้น8ของรป.นะครับโอ้เสียงโฆษณาหาเสียงกระดึกกระทึกแล้วครับผมนี่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับให้ดูทัศนียภาพครับผมถ่ายภายในไม่ได้ครับผมมีกฎระเบียบนี่อยากเก็บภาพมุมสูงของมุกดาหารบนตึกของโรงพยาบาลเท่านั้นเองครับจุดประสงค์ด้านทิศเหนือนะครับผมจะมองเห็นทางซ้ายมือนี่จะเป็นศาลากลางนะครับคันนี้มีงานกาชาดด้วยนะครับผมจะลองซูมดูในงานกาชาดนี้แล้วครับผมมีเต็มเยอะๆแล้วครับผมทางมุมซ้ายซูมได้มากนี่แล้วครับผมมีงานกาชาดด้วยวันนี้แล้วก็มองไปทางทิศเหนือก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพอยู่นะครับริบๆตรงโน้นมองเห็นสะพานมิตรภาพอยู่ริบๆครับก็เห็นแม่น้ำโขงฝากฝั่งสปป.ลาวจุดสีขาวๆนี่คงจะเป็นโรงแรมคำศรีทองชัยครับอยู่ตรงปากห้วยมุกกับวัดศรีมงคลเหนือนะครับแล้วก็มาที่ตึกที่สร้างใหม่ก็รับสร้างมาสร้างเลยบาดเสียวครับสูงมากโอ้เสียงบุกีบอภัยด้วยใส่แมสนะครับครับเห็นสภาพบนตึกสูงๆของตัวเมืองมุกดาหารตรงนี้ฮะตลาดราตรีนะครับผมตลาดราตรีเขายังไม่มาขายกันนะครับผมที่ว่างๆช่วงเย็นจะเยอะครับนี่ช่วงบ่ายโมงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมเสียงอูอีฮะใส่แมสครับไปก่อนสวัสดีครับ